ในช่วงของ Monster Event นะในวันนี้ค่ะอ้อมพาคุณผู้ชมนะคะมายืนกันอยู่ที่ไมอามี่บางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งวันนี้นะคะภายในงานนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นงานมีตติ้งของรถสปอร์ตซิ่งญี่ปุ่นนั่นเองโอ้โหซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นรถในฝันของชายหลายๆคนนะคะที่เรียกกันว่า GTR หรืออีกชื่อหนึ่งที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของ Skyline นะคะในงานนี้จะมีอะไรบ้างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดินตามอ้อมไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เรามานะครับเป็นประเพณีของชาวสกายไลน์นะครับที่เราจะมาเจอกันปีละ1ครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทั้งหลายนะฮะก็ปกติเราจะจัดประมาณปลายปีนะครับปีนี้เราจัดที่สถานที่นี้คือ Miami Bayside บางปูนะครับกิจกรรมก็มีประมูลของแล้วก็มีดูรถสวยๆนะครับถ่ายรูปกับสาวๆนะครับอันนี้นักข่าวชี้ก่อนนิดนึงนะครับตอนนี้นะคะอ้อมได้พาผู้ชมเนี่ยมายืนอยู่กับหนุ่มหล่ออีกหนึ่งท่านนะคะภายในงานนี้เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อนพครับค่ะพี่นพค่ะวันนี้เอารถอะไรมาแล้วก็เป็นยังไงบ้างกับรถก็เอาคันโปรดมาเลยครับวันนี้33สีแดงคอนเซ็ปต์ก็ 400R ครับค่ะแล้วภาคภูมิใจที่สุดของรถเราหรือว่าเป็นจุดเด่นๆเลยที่แบบว่าไม่มีใครเหมือนเพราะสีด้วยครับเพราะสีนะคะชอบสีทำไมถึงชอบสีแดงคะก็ดูมันเด่นดีครับค่ะจากที่ GTR เนี่ยอมทราบมาว่ามี32 33 34ถึง40อะไรเงี้ยทำไมพี่ถึงเลือกเป็น33คะก็ด้วยบอดี้ด้วยครอบครัวอะไรเงี้ยครับนั่งสบายแล้ววอกก็ถามดีกว่าว่ามาในงานนี้ปีที่เท่าไหร่ล่ะคะปีแรกเป็นยังไงบ้างกับงานนี้ที่เราได้มาร่วมก็ดีครับดีใจได้เจอพี่ๆเพื่อนๆที่รักสกายไลน์ด้วยกันครับค่ะถ้ามีงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกจะมาอีกมั้ยคะพี่นพมาครับค่ะต้องถามเลยดีกว่าว่าทำไมเราถึงถูกใจในรถ GTR ด้วยเกียรติประวัติของมันแล้วก็ด้วยสมรรถนะของมันค่ะเราได้ครอบครองแล้วรู้สึกว่าขายมันไม่ลงจริงครับขายไม่ลงอย่างนี้เป็นรถที่รักมากๆถ้าอ้อมถามว่ามีรถ1คันที่สามารถที่จะมาแลกกับคันนี้พี่จะแลกเป็นรถอะไรดีมันจะเปิดกระโปรงมาช่วยเลยนะตอบยากจริงครับตอบยากคงจะไม่แลกจริงครับไม่แลกจริงอันนี้ใจรักจริงนะคะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ฝากกลุ่มดีกว่าว่าตอนนี้มีขับอะไรอยู่ขับอะไรไหมคะก็ตอนนี้อยู่ในกลุ่ม Skyline ขับนะครับแล้วก็มีกลุ่ม R33 ขับแล้วก็มีกลุ่มโอลี่ของเราแต่ทีมของเราก็เป็นทีมเล่นกันมาแต่เด็กๆก็อิมโพไลท์ครับผมค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาอยากจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในเรื่องของรถสกายไลน์เข้าไปได้ที่ไหนบ้างก็ในเว็บไซต์หรือถามพี่ๆจานเต้ยก็ได้ครับผมพวกแอปพูอะไรครับโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นพมากๆขอบคุณค่ะเกินกันไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่า GTR หรือว่า Skyline เนี่ยจะเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนนะคะแต่วันนี้ค่ะมีสาวสวยคนหนึ่งที่เขาก็ขับ GTR เหมือนกันยังไงเดี๋ยวให้เขาแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยชื่อแนนนะคะค่ะพี่แนนค่ะวันนี้เอาคันนี้เอาอะไรมาวันนี้เอา R32 มาค่ะค่ะต้องถามก่อนเลยว่าทำไมเป็นผู้หญิงทำไมถึงไม่เลือกรถสปอร์ตที่แบบขับง่ายๆหรือว่าเป็นรถที่แบบดีๆหรูๆไปเลยทำไมชอบกับรถซิ่งแบบนี้จริงๆสกายก็ไม่ได้ขับยากนะคะแล้วสกายเนี่ยเป็นสิ่งที่แนนรักที่สุดก่อนที่จะมาขับคันนี้ขับอะไรมาก่อนคะก่อนที่จะมาขับคันนี้เหรอคะมันก็มีอยู่เยอะเลยตั้งแต่ A31 ก็มี
แล้วก็มาเป็นสกายแล้วก็มีโซลเลอร์ถ้าให้พูดถึงตัวเองเนี่ยตัวพี่แนนจะเป็นคนที่ชอบในรถซิ่งอย่างนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะแต่สกายไลน์นี่เป็นข้อพิเศษคือยังไงก็แล้วแต่จะรักสกายไลน์ที่สุดเพราะว่าจะบอกว่าไงดีอะเหมือนมองยังไงมันก็เป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับเราอะค่ะเป็นอะไรที่แบบเราหลงรักมันอะค่ะถามนี้ดีกว่าว่าวันนี้ภายในงานนี้เนี่ยมาปีที่เท่าไหร่ละคะอันนี้มาครั้งแรกค่ะครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกประทับใจไหมคะกับงานรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขคือรถแนนอ่ะมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกค่ะแต่แนนมีความสุขที่มาได้ดูรถพี่ๆแต่ละคนที่แบบว่าสวยแล้วก็มากันเต็มๆเลยอะค่ะถ้าคิดว่าจะทำอีกครั้งหนึ่งจะขยับเป็นทำอะไรอีกไหมคะในคันนี้ในคันนี้เหรอคะคือก็กำลังคิดอยู่ว่าอาจจะวิ่งเลฟอัพปีหน้าอยากจะรู้ว่าจุดเด่นของสกายไลน์คันนี้เป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นที่แบบว่าเราคิดว่าเด่นที่สุดในคันนี้จุดเด่นของเขาคือตัวเขาทั้งหมดเลยค่ะทั้งแฟคชั่นทั้งรูปทรงทั้งโครงสร้างและทุกอย่างที่รวมมาเป็นสกายอ่ะแล้วสกายไลน์เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นมากๆเลยทำไมพี่แนนถึงเลือกเป็น32อะคะจริงๆเราชอบ32กับ34อืออนาคตก็อาจจะต้องมี34ค่ะเอาเป็นว่าสมมุติว่าถ้าวันนึงเนี่ยมีคนมาให้แบบว่าแลกรถที่เราชอบอีกคันนึงกับคันนี้จะแลกเป็นอะไรดีไม่แลกค่ะเพราะอะไรคะซื้อใหม่เลยคันนี้เราก็จะเก็บเอาไว้เพราะอะไรเราถึงเลือกที่จะเก็บมันไว้อย่างนี้เป็น RV 208จริงๆแล้วแน่เป็นคนที่ไม่ค่อยขายรถเก่าของตัวเองนะคะค่ะจะเป็นคนที่เก็บแล้วก็ถ้าเรามีความฝันเราก็แค่พยายามทำงานด้วยตัวเองแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ซื้อมันมาเมื่อกี้เราคุยกับพี่แนนนะว่าหลายๆคนจะบอกว่าสกายไลน์เนี่ยเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะต้องขับมาโชว์หรือว่าขับออกงานเท่านั้นพี่แนนบอกไม่ใช่อย่างนั้นชี้แจงสักนิดหนึ่งแนนขับไปทำงานด้วยนะคะสลับไปสลับมาขับไปทำงานด้วยก็ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันปกติเลยค่ะก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ฝากเอาไว้เลยนะคะสำหรับคันนี้ของเจ้าของสวยๆนี้ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แนนขอบคุณค่ะเอาละค่ะหนุ่มรออีกหนึ่งท่านของเรานะคะพี่ขาแนะนำตัวเองเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะผมเบนซ์นะครับเจ้าของร้านแสงไทยครับพี่เบนค่ะต้องถามว่าวันนี้เอาสกายไลน์อะไรมาคันนี้เป็น R32 ครับค่ะ R32 ของเราคันนี้จัดอะไรมาบ้างเอาคร่าวๆก่อนเอาจริงๆก็ใส่ได้ทุกอย่างเท่าที่ใส่ได้แหละครับยัดไปหมดแล้วใช่มีอะไรที่ยังไม่ได้ใส่อีกมีอะไรที่ยังไม่ใส่ก็เหลือตังค์แล้วครับเหลือตังค์ผมหมดไปแล้วยังไม่ได้ยัดเข้าไปแล้วอะไรที่เราประทับใจหรือว่าเรียกว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้คันนี้จริงๆจุดเด่นเขาคือเครื่องเขาเป็น RB30 ที่มีอยู่แค่ไม่กี่ตัวในไทยที่ทำกันจบตอนนี้ตัวนี้อยู่ที่พันม้าพันม้าเลยนะคะใช่ครับต้องถามว่าก่อนที่จะมาเล่นคันนี้เนี่ยก่อนที่จะมาเล่นสกายไลน์เราเล่นอะไรมาก่อนเล่นมาเยอะครับเล่นเซเว่นเล่นซิงเวียเล่นอะไรมาหลายอย่างแล้วทำไมเราถึงมาจบที่คันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นสุดยอดของรถในตำนานอยู่แล้วครับที่ทุกคนที่อยากมีโอกาสอยากเล่นอยู่ทุกคนแล้วจริงๆแล้วเนี่ย GTR หรือว่า Skyline เนี่ยเขามีหลากหลายรุ่นมากๆทำไมพี่ถึงเลือกเป็น32ครับผมว่ามันเป็นรถที่คลาสสิกที่สุดแล้วก็มีเอกลักษณ์ในตัวของเขาเองค่ะแล้วถ้าเลือกได้สมมุติวันนึงเนี่ยมีคนแบบว่าเอารถดีๆมาให้แลกกับคันนี้พี่จะแลกไหมคะแล้วก็แลกเป็นอะไรก็ยังไม่อยากจะแลกนะเพราะคันนี้เนี่ยใช่ถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวค่อยหาซื้อใหม่ก็ได้ถามถึงเรื่องงานนี้ดีกว่าค่ะเป็นยังไงบ้างมีตติ้งในครั้งนี้ประทับใจไหมคะครั้งนี้โอเคครับเป็นครั้งที่2ของทางกลุ่มเรานะครับจริงๆงานตรงนี้ทางเป็นพวกผมเป็นคนจัดขึ้นมาก็รอดูติดตามประมาณเดือน11ปีหน้าเดี๋ยวเราได้เจอกันอีกอย่างนั้นต้องถามดีกว่าว่าแย้มปีหน้าจะมีอะไรที่เด็ดกว่านี้ไหมคะปีหน้าเนี่ยมีอะไรที่เด็ดกว่านี้สมาชิกจะมากขึ้นผมเล็งไว้ถึง100คันอย่างน้อยฮะปีนี้ตกอยู่ประมาณ80คันนั่นแหละแล้วเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลหรือว่าสอบถามพี่ก็ได้ว่าไปแบบอยากจะได้สกายไลน์สักคันนึงทางส่วนตัวผมเนี่ยเข้าที่ Facebook นะครับแสงไทยช็อปแล้วก็เบนซ์ครับสามารถที่เอารถเข้าไปทำได้ด้วยใช่ครับต้องถามว่าของพี่เนี่ย
มีทำแต่ GTR Skyline เดียวจริงจริงผมทำทุกอย่างที่เป็นซินเวียเป็นเซเว่นเป็นรถประมาณปี90ค่ะนั่นแหละครับยังไงสามารถที่จะไปติดต่อของพี่เขาได้นะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่มากๆขอบคุณค่ะ